อเจ้ามีกำเนิดเป็นไพร่เข้าใจหรือไม่เป็นไพร่ไม่ใช่คนเหรอคะอย่าเถียงข้าไม่มีใครบังอาจเถียงข้ามีแต่ญาติโกของอเจ้าแม่กาลเกตข้าเมื่อมาถึงอยุธยาใหม่ๆแต่ภายหลังก็ต้องยอมรับตัวข้ามีทางเดียวที่อเจ้าจะสมหวังข้ารู้ว่าอเจ้าจะทำแน่อย่าเป็นอันขาดอย่าให้พ่อฤทธิ์ต้องขัดพระบรมราชโองการพ่อฤทธิ์จะเสียหายอาจถึงต้องโทษทันไม่เคยมีใครทำได้นั่นเป็นเรื่องของคุณหมื่นฤทธิ์ค่ะไม่ใช่เรื่องของข้าหืมยายเถียงคำไม่ตกฟากคุณหญิงจำปาเป็นผู้ใหญ่เป็นย่าของคุณหนูฤทธิ์เคารพนับถือท่านด้วยเป็นกระไรนางปริกไม่เป็นเจ้าค่ะคุณหญิงไม่เป็นกระไรกลับหรือยังเจ้าค่ะไหนเองกระเฮียนกระหือหรือว่าจะมาปราบปรามนางเป็นกระไรจะเปลี่ยนใจหรือเปลี่ยนเจ้าค่ะอีผีเออน่าจะใช่ข้าไม่เคยแน่ใจจนวันนี้ใช่หรือไม่ใช่ตอนที่มองแม่ปิกนี่แหละนะอเจ้าเป็นไพร่ข้าย้ำอีกทีหาไม่อเจ้าก็จับไม่รู้ตัวและไม่เจียมตัวอเจ้ามาจากที่ใดก็กลับไปที่นั่น